นิตยสารสกุลไทยประกาศปิดตัวแล้วนะคะหลังจากวางแผงมานานถึง61ปีโดยฉบับสุดท้ายจะวางจำหน่ายในวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะทางนิตยสารนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณผู้อ่านที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะโดยคณะผู้บริหารและกองบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทยพูดถึงเหตุผลที่ยุติการจัดทำก็เพราะสภาพเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับเอเย่นจัดจำหน่ายลดลงค่ะสำหรับรายละเอียดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในสกู๊ปพิเศษในรายการคับข่าวครบประเด็นนะคะ